แล้วคนนี้เขาบอกว่าลูกทรงกลมเหล็กเนี่ยกระทบกับแผ่นเหล็กหนาด้วยความเร็ว V0เท่ากับ30 เมตรต่อวินาทีแล้วก็ทำมุม60 องศาแล้วระดับถ้าสัมประสิทธิ์การคืนสภาพหรือว่าค่า E เนี่ยเท่ากับ0.8จะได้คำนวณหาความเร็ว V และเซต้าของลูกทรงกลมเหล็กขณะกระดอนขึ้นจากแผ่นเหล็กนะคะก็เป็นแกนอินแล้วก็แกนทีนะคะพี่จะเขียนแกนออกนะโดยที่จะให้อันนี้เป็นแกนอินอันนี้เป็นแกนทีนะแบบนี้แล้วก็ heavy steel plate นะคะก็คือแผ่นเหล็กหนาใช่ไหมมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่า V2 ก็คือความเร็วของมันนะตอนแรกอะมันไม่มีแล้วก็เมื่อโดนกระทบแล้วเนี่ยมันก็จะไม่สะทกสะท้านอะไรมันก็จะกลายเป็นศูนย์นะคะก็คือ V ก่อนหรือว่า V2เนี่ยหรือว่าจะเท่ากับศูนย์แล้วก็ V หลังหรือว่า V2แดกเนี่ยก็จะเท่ากับศูนย์เช่นกันโอเคแนวแกนอินจะคิดเป็นแกนมั้งแกนอินมีอะไรกระทำบ้างโอเคเนี่ยมันทำมุม60เซต้ามีเซต้าแล้วก็มี60ใช่ไหมก็จะแต่งมุมก่อนนะอันดับแรกตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ60 องศาเนาะจะเป็น V0 cos 60นะคะแล้วก็ V0 sin 60นะตรงนี้เมื่อมันกระดอนไปแล้วเนี่ยมันก็จะทำมุมเช่นกันแต่ก็จะเป็น V sin เซต้าแล้วก็เป็น V cos เซต้านะตรงนี้ก็คือเป็นเซต้าโอเคกลับมาดูที่แกน n แกน n ก็คือจากทรงสัมประสิทธิ์การคืนสภาพเนี่ยเท่ากับ V2 แดดนะคะลบ V1 แดดส่วนด้วย V1 ลบ V2 นะคะซึ่งโจทย์บอกแล้วสัมประสิทธิ์การคืนสภาพมีค่าเท่ากับ0.8 V2 แดดก็คือ0ลบ V1 แดด V1 แดดก็จะมีค่าเท่ากับ V ไซน์เซต้านะคะส่วนด้วยลบ30ไซน์60 องศานะคะแล้วก็ลบ0ก็ตรงนี้ก็จะตัดกันนะคะคือลบตัดกันเลยก็จะได้ V ไซน์เซต้านะคะเท่ากับ20.785เป็นสมการที่1หลังจากนั้นนะคะในแนวแกน T แกน T เนี่ยเดลต้า GT เนี่ยเท่ากับ0ซึ่งมันจะหมายความว่า GT ก่อนนะคะจะเท่ากับ GT หลังชนก็จะกลายเป็น M1 V0เท่ากับ M1 V M ตัด M นะว่ามีแค่ m ก็คือ m ของลูกทรงกลมก็จะกลายเป็น V0 cos 60เนาะเท่ากับ B cos θ นี่ในแนวแกน t ก็จะได้เป็น V cos θ นะคะจะเท่ากับ15ซึ่งเป็นสมการที่2หลังจากนั้นนะคะเราเอาสมการที่1มาหารด้วยสมการที่2ก็จะกลายเป็นแทนเนาะจะเป็น v ไซน์เซต้าส่วนด้วย v คอสเซต้าซึ่งตรงนี้ก็จะตัดกันก็จะกลายเป็นแทนถูกไหมแทนเซต้าก็จะเท่ากับ 20.785 ส่วนด้วย15นะคะเซต้าก็จะเท่ากับ r แทน20.785ส่วนด้วย15นะคะจะมีค่าเท่ากับ54.183 องศาคราวนี้เราก็จะมาแทนค่าเซต้าหา v กันจะได้เป็น v cos 54.183นะคะเท่ากับ15คิดเลขออกมาแล้วจะได้ v เท่ากับ25.32เมตรต่อวินาทีอันนี้ก็คือคำตอบสองคำตอบก็คือสิ่งที่จะถาม